ติดตามเรื่องของครม 2>, ค2ทับ4ของประยุทธ์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รัฐมนตรีใหม่มาเรียบร้อยถือว่าไม่พลิกโผลจากที่สื่อหลายคนเนี่ยคาดการเอาไว้ว่าน่าจะมีชื่อของคุณชัยวุฒนาคมานุสรแ,แล้วก็คุณตรีนุชเทียนทองก็มาตามนัดเลยครับโดยเมื่อวานนี้ครับ23มีนาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษารครับได้เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศให้3รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีครับ ก็คือ3คนที่เป็นแกนนำกปปสแล้วก็ต้องคำพิพากษาให้ถูกตัดสินว่าต้องถูกจำคุกนะครับจากคดีชุมนุมกปปสเมื่อปี5657 3คนที่พ้นจากตำแหน่งก็คือนายถาวรเสนียมรัฐมนตรีคมนาคมคุณพุทธพงศ์ปุณการรัฐมนตรีดี s คุณนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีศึกษาธิการครับนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ ท่านแรกครับนายวิรศัก์หวังสุภกิจโกสลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีนะครับและก็ยังแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มดังนี้ครับนายวิรศักหวังสุภกิจโกศลจากรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยวุฒนาคมานุสสรเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรศษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นายสินดิดเลิศไกรเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และนางสาวตรีนุชเทียนทอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับพูดถึง3รัฐมนตรีหน้าใหม่ก็มาจาก2พักใหญ่ก็คือพักประชาธิปัตย์และก็พลังประชารัฐนะครับโดยสำนักข่าวไทยของเราก็พาไปเปิดประวัติครับรัฐมนตรีป้ายแดงทั้ง3คนเริ่มที่คนแรกก่อนเลยครับเป็นที่จับตามองครับคนนี้เลยครับนายชัยวุฒนาคมานุสร์ตอนนี้อายุ49ปีก็มานั่งตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณชัยวุฒิเนี่ยจบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยปริญญาโท2ใบนะครับวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตจาก University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกาและศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับคุณชัยวุฒิก็เคยทํางานเป็นวิศวกรมาก่อนนะครับก่อนจะผันตัวมาเล่นการเมืองเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐซึ่ง คุณชัยวุฒนนี่ก็เคยอยู่ทั้งไทยรักไทยก็ยอยู่พรรคชาติไทยมาก่อนน้องชายเนี่ยก็เป็นสสพลังประชารัฐด,ด้วยนะฮะ,ะมาดูท่านที่สองนะครับคุณตรีนุชเทียนทองอายุ48ปีนะครับก็มานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดีกรีเป็นหลานสาวนักการเมืองอย่างนายสนอเทียนทองนะครับหรือว่าป๋าน,นอนีน,นั่นเองนะฮะคุณตรีนุชเนี่ยจบการศึกษาปริญญาโท Master of Arts Western Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นนักธุรกิจแล้วก็เป็นสอสอสี่สมัยรับปัจจุบันเป็นสอสอเขตสองจังหวัดสระแก้วของพรรคพลังประชารัฐครับและท่านสุดท้ายครับคุณสินิดเลิศไกรอายุ56ปีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับจบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตเทคโนโลยีการเกษตรจากวิทยาลัยครูสุรา์ธานีแล้วก็จบปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์อุานิด้านะครับ เป็นสอสอมาแล้วรวม5สมัยครับและล่าสุดคุณสินิดก็เป็นสอสอเขต5จังหวัดสุราธ,ธานีพักประชาธิปัตย์ครับนี่ก็เป็น3รัฐมนตรีหน้าใหม่มีทั้งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยของครมประยุทธ์2ทับ4นะครับอย่างที่คุณรอบอกไปว่าไม่พลิกโผลเลยซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสื่อได้มีการนําเสนอใช่ไหมว่าว่าที่รัฐมนตรีป้ายแดงก็เป็น2ท่านที่ว่ามานะคะค่ะมาต